สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพล.ขอค่าตอบแทนเนื่องจากสมาชิกอปพล.ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบางครั้งเพราะบางครั้งต้องตื่นแต่เช้ามาบริการดูแลลูกหลานข้ามถนนไปโรงเรียนตอนเย็นก็จะมาดูแลลูกหลานข้ามถนนกลับบ้านบางครั้งถ้ามีงานสีดำหรืองานกฐินหรืองานผ้าป่าพี่น้องอปพล.ก็จะต้องออกมาดูแลบุคคลกลุ่มนี้น่าเห็นใจเงินค่าตอบแทนก็ไม่มีสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์กำลังจะพิจารณาให้ค่าตอบแทนแต่ก็ต้องตกไปเพราะเปลี่ยนรัฐบาลขอฝากท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยช่วยจัดสรรงบประมาณให้กับพี่น้องอปพล.ด้วยครับส่วนเรื่องที่สองผมได้รับการร้องเรียนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งท่านได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและทำงานให้กับราชการทุกกระทรวงฝากท่านประธานช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆให้กับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยครับและขอค่าตอบแทนเพิ่มให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะพวกเขาทำงานมามากฝากท่านประธานไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยส่วนเรื่องที่3ครับท่านประธานครับช่วงนี้พริกหอมกระเทียมจังหวัดศรีสะเกษกำลังเริ่มออกเยอะนะครับเพราะว่าราคาตกต่ำมากพริกสดนั้นราคาต้นทุนกิโลละ15บาทแต่ราคาท้องตลาดกิโลละ12ถึง13บาทส่วนหอมแดงราคาต้นทุนนั้นกิโลละ15บาทราคาปัจจุบัน10บาทฝากท่านประธานช่วยไปยังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยดูแลพืชผลทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับขอขอบคุณครับ